สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาทุกท่านนะคะมามื้อนี้แม่แป้งพามากินส้มตําตําสั่วนะคะจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็ชาเย็นทําเองไว้กินเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทํากินเองจ้ะมาพี่น้องจ้ะแซ่บๆนะแม่แป้งมื้อนี้ก็กินน้ํานี่ผักเสียมมาตุ๋นให้มันกันเลยจ้ะพี่น้องบาปีกว่าพี่น้องเออสุดเลยควางตุ้งปลูกเองผักเสียนเก็บผักเสียนดองเก็บเองอันนี้ซื้ออันนี้เก็บจากป่าจ้ะของถูกมาจากพี่น้องน้ำกันแซ่บๆเลยฮะหดป่ะแซ่บอะไรแฮงผักเสียนดองหวานแห้งความสุขหลายได้กินของแซ่บจ้ะพี่น้องหวานเผ็ดด้วยกับพริก3เม็ดอันนี้เกลือเพชรจ้ะนี่นะชาเย็นทำเองไว้เป็นขวดๆกระปุกกระปุกเลยจ้ะลงทุนซื้อชาถุงชาไทยนะชาไทยถุงนึงนะคะแล้วก็ซื้อนมสดมากระปุกหนึ่งไม่เท่าไหร่เสียไม่กี่บาทเองจะได้ชาเย็นกินเกือบทุกวันเลยล่ะทำไว้เยอะๆแล้วส่วนมากอะเวลาเราไปซื้อข้างนอกแพงมากเนาะเป็นร้อยเลยล่ะเกือบร้อยคนพี่น้องเกือบ
200-300บาทพุ่นหาอยู่หากินจ้ะพี่น้องมีหยังประมาณว่าเจ้าของหากินได้บ่เดือดร้อนผัวกับหาเฮ็ดหากินไปเดี๋ยวนี้นะปูกระหยาของน้องเข้นเราให้พงแม่แป้งขายสู้ยิงสู้ยางในเฟซบุ๊กในเฟซขายของนะเราได้เงินเพราะเราเรียนรู้จากแม่แป้งนะคือหาของขายหรือขายของเก่าเดี๋ยวเราใส่แล้วเอาขายลงไปเมื่อวานเราขายเตียงได้2,500ก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ10,000บาทนะแล้วก็เราขายมือนี้เราขายอันเราขายล้อยางอะล้อยางเก่าแกขายวันนี้ก็ได้อีก3,000จ้ะพี่น้องตอนนี้เราก็อยากขายอีกแล้ววันละมวนแล้วไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมวนแล้วแม่ปีที่แล้วพ่อแกรู้จักแม่แป้งปีที่แล้วนะจ๊ะพี่น้องแม่แป้งพาเราขายอันนี้มั้ยขายแอปเปิ้ลเพราะว่าแอปเปิ้ลรู้ทุกคนเห็นอยู่เนาะสวนปูญาเนี่ยแอปเปิ้ลเต็มอยู่ตะกี้ให้จะเขาฟรีเอาไปวางไว้ให้เขาเอาฟรีเดี๋ยวนี้เมื่อปีที่แล้วแม่แป้งให้เราไปวางไว้แล้วก็เขียนให้เบอร์สวิตแล้วขายหมดเลยแล้วขายได้ตั้งแป๊บเดียวเราขายได้ตั้งหลายพันหมื่นบาทนะแม่แป้งบอกว่าแม่แป้งบอกแล้วว่าเจ้ามักเก็บอันบลูเบอร์รี่กับไอ้รัสไอ้แครนเบอร์รี่น่ะคนเก็บหลายอยู่ประเทศเขาหลายอันอันนี้หลายอยู่ตรงปูปัญญาแต่ว่าเฮ็ดน่ะลองเก็บมาขายเบิ่งแต่ปูปัญญาเราบ่รู้จักเฮ็ดก็ย่าเป็นคนที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะซื้อตัวแพงแค่ไหนตะบี้ตะบันซื้อแต่ของแพงๆถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านไอเตียงนี่ที่ว่าขายไป 2,500 รู้บ่เราแกเพิ่งซื้อมาได้3เดือนแล้วแกยังไม่ใช้เลยเห็นแต่ในรูปว่างามจ้ะพี่น้องสั่งแล้วมาต่อประกอบแล้วบ่มักขายทิ่มซื้อใหม่อีกบ้านเล่าสมือนี่จนไม่มีที่คนเดินมีแต่มองมีแต่เฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวฝรั่งเขานิยมอันนี้นะรูปภาพแขวนตะบี้ตะวันสื่อสู้ยังหืมหนอเปล่งดื้มดื้ม
ขึ้นเกือบมดนี้จากพ่อหนองเฮ็ดอันนี้ของหนองเฮ็ดจ้ะเอาแป้งเฮ็ดให้เราพูนๆเลยคลุกน้ำปลาคลุกน้ำปลาของลุงไม้ลุงไม้ต้องข้าวแล้วนะเนี่ยน้องเข้นมักกินของลุงแล้วจ้ะนะโอเคละพี่น้องเอ้ยไม่แป้งแสบเนื้อค่ะไอพี่เขาเดินวนเลาะแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไม่แป้งต้องไปแล้วกินก่อนแล้วพี่เขาโอเคโอเคจ้ะพี่น้องจ้ะโอเคลุงปานะทุกสุขคนนะจ๊ะเนาะแม่แปงไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณหน่อยแม่แปงน้ำใจจ๋าเด้อขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและซัพพอร์ตแม่แปงตลอดมานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ